ผ่อนบ้าน29ล้านต่อเองจนหมดบ้านตุกชนกวนันที่ฮึดสู้หลังจบความสัมพันธ์สามีตุกชนกวนันรักชีพที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นกับน้องแพรวน้องภูมิกัน3คนแม่บุตรโดยบ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของความเท่มีเนื้อที่ราว1ไร่ซึ่งเดิมทีบวยเชษฐวุฒิรับหน้าที่ผ่อนบ้านหลังนี้เองแต่หลังจบความสัมพันธ์สาวตุกตัดสินใจผ่อนต่อเองอีก7ล้านเพราะเล็งเห็นว่าน่าจะคุ้มค่ากว่าการจำหน่ายต่อโดยเปลี่ยนจากค่าบ้านมาเป็นค่าเลี้ยงดูจากบวยแทนอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้เหมาะกับครอบครัวของตุ๊กตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ทั้งสวยมีสไตล์และใช้งานได้จริงทำให้บุตรเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งได้เผยว่าเรื่องผ่อนบ้านเป็นไปตามเดิมค่ะไม่ถึงกับว่าจะหมดแต่จากมูลค่าบ้านตอนนี้ติดหนี้แบงค์แค่6หลักเองแต่ว่าจำนวนติดธนาคารมันก็ยังเป็น10ปีค่ะถ้าบังเอิญตังได้มาก็อาจจะปิดได้หมดเหนื่อยอยู่แล้วเรื่องท้อมันก็มีบ้างทุกคนแต่ว่าโดยรวมตุกว่ามันอยู่ในจุดที่เราสามารถทำได้เราไม่สามารถเมื่อไหร่เราก็ต้องปรับแผนแต่ตอนนี้เรายังพอได้จริงๆแล้วตามหลักเรื่องค่าเทอมพี่บวยเขารับผิดชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเราก็เลือกสรรโรงเรียนวิถีชีวิตของเราที่ไม่เกินเอื้อมมากเกินไปค่าเทอมน้องก็ไม่ได้เรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้หนักมากเกินไปคิดว่าพอจะดูแลบุตรไหวค่ะยังไงเราก็ช่วยๆกันกับบวยก็ยังคุยกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งแต่แรกบวยมีข่าวกับสาวๆเรื่องปรึกษาไม่มีอยู่แล้วเรื่องข่าวไม่ทราบเลยอาจจะเป็นคนโลเทคมากกว่าค่ะถ้าเขามีแฟนใหม่คงไม่ใช่เรื่องที่จะยินดีหรือไม่ยินดีและเมื่อมีบุตรน้องแพรวพิชชาและน้องภูมิพิชยาภูมิวัชรคุณเข้ามาในชีวิตความคิดของผู้หญิงชื่อตุ๊กชนกวนันก็ได้ปรับเปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมแทบจะทั้งหมดจากใช้ชีวิตที่ไร้ความยืดหยุ่นก็เริ่มรู้จักปล่อยวางรู้จักมีความสุขกับเรื่องง่ายๆในชีวิตความเครียดลดลงใช้ชีวิตอยู่กับบุตรสาวบุตรชายทั้งสองอย่างแฮปปี้คอยเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ไม่ทิ้งความอ่อนโยนต่อผู้คนรอบข้างซึ่งการเลี้ยงบุตรสไตล์ตุ๊กรวมถึงมุมมองการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีประโยชน์และได้แง่คิดเชิงบวกมากทีเดียว